สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดูเหมือนจะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่ออดีตผู้นำรัสเซียส่งสัญญาณเตือนว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้าชาติตะวันตกเดินหน้าลงโทษรัสเซียต่อไปในขณะที่กองทัพรัสเซียก็อ้างว่าสามารถโจมตีระบบจรวดหลายลำกล้องจากสหรัฐตกเป็นเป้าหมายการโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักAerospace forces strike on a temporary deployment to 100 Ukrainian nationalists and four two ammunition depots near Malatyanka. กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแพร่ภาพการโจมตีระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาส2ชุดที่ยูเครนได้รับมาจากสหรัฐและทำลายคลังเก็บเครื่องกระสุนในแคว้นโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนจนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับกองทัพรัสเซียยังคงเดินหน้าพิชิตแคว้นโดเนสให้ได้ตามเป้าหมายในการยึดครองภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จหลังจากยึดครองแคว้นลูฮันสก์ได้ทั้งหมดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาВооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенном в Харькове, уничтожены до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники. В районе населенного пункта Малатарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «Химарс» производства США и два склада боеприпасов к ним. ขณะที่เสนาธิการทหารยูเครนระบุว่าข้อกล่าวอ้างของฝั่งรัสเซียเป็นข่าวปลอมและยูเครนยังคงใช้ระบบไฮมาสในการโจมตีรัสเซียอย่างต่อเนื่องครับสภายุโรปว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปิดเผยว่าจนถึงช่วงต้นเดือนนี้ยูเครนได้รับระบบไฮมาสจากสหรัฐเพียง4ชุดนะครับขณะที่สหรัฐให้คำมั่นว่าจะส่งระบบดังกล่าวให้ยูเครนรวม8ชุดภายในช่วงกลางเดือนนี้ส่วนผู้นำยูเครนก็ระบุว่าอาวุธจากชาติตะวันตกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีกองทัพรัสเซียได้มากขึ้นNарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність дійсно така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем будуть тільки зростати, як і ускладненість їхнього поступу.มีความเห็นมาจากดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียนะครับเตือนว่าความพยายามของบรรดาชาติตะวันตกที่จะลงโทษประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์อย่างรัสเซียเสี่ยงที่จะก่ออันตรายต่อมนุษยชาติได้ขณะที่ความพยายามในการใช้กลไกยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบการกระทำของรัสเซียในยูเครนถือเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์และเป็นภัยต่อประชาคมโลกด้วยนอกจากนี้ก็ยังโต้กลับว่าสหรัฐเป็นชาติที่ทำให้เกิดการนองเลือดไปทั่วโลกสะท้อนให้เห็นได้จากการสังหารคนพื้นเมืองชาวอเมริกันและการโจมตีทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงการทำสงครามในเวียดนามไปจนถึงในอัฟกานิสถานหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐได้เรียกร้องให้หน่วยงานด้านยุติธรรมระหว่างประเทศเร่งสืบสวนสอบสวนกองทัพรัสเซียฐานก่ออาชญากรรมสงครามอดีตผู้นำรัสเซียระบุว่าสหรัฐพยายามให้ศาลตัดสินประเทศอื่นในขณะที่สหรัฐเองกลับได้รับเอกสิทธิ์บางอย่างจากการถูกสืบสวนสอบสวนทางการรัสเซียก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและระบุด้วยครับว่ากองทัพรัสเซียที่เข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนไม่เคยพุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแม้ว่าอดีตผู้นำรัสเซียไม่ได้ประกาศชัดว่าจะนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้แต่ว่าการพาดพิงถึงความเป็นชาติมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียก็คงทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้สหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันระบุว่าปัจจุบันรัสเซียและสหรัฐครอบครองหัวรบนิวเคลียร์ไม่ต่ำกว่า90%ของทั้งโลกครับให้คุณผู้ชมดูข้อมูลกันสักหน่อยนะครับปัจจุบันรัสเซียเป็นประเทศที่มีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก 5,977 หัวรบรองลงมาคือสหรัฐมีหัวรบ 5,428 หัวรบส่วนจีนมีหัวรบมากเป็นอันดับที่3 350หัวรบตามมาด้วยฝรั่งเศสอังกฤษปากีสถานอินเดียอิสราเอลและเกาหลีเหนือครับ
คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ